กรมอนามัยเผยปัจจุบันคนไทยดื่มนมเฉลี่ยคนละ14ลิตรต่อปีน้อยกว่าทั่วโลก 4-7 เท่าส่งผลให้ความสูงเฉลี่ยผู้ชายไม่ถึง170เซนติเมตรส่วนผู้หญิงไม่ถึง160เซนติเมตรจึงควรสนับสนุนให้ดื่มนมลดจืดวันละ 2-3 แก้วควบคู่กับการออกกำลังกายและการนอนหลับอย่างพอเพียงจะช่วยเพิ่มความสูงได้อีกครั้งนมจืดยังช่วยเสริมสร้างแคลเซียมในกระดูกเพื่อร่างกายที่เติบโตแข็งแรงในทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะในวัยสูงอายุเพื่อลดปัญหาโรคกระดูกพรุนได้อีกด้วย